ในหัวข้อของการทำ classification โมเดลหรือว่าวิธีหนึ่งซึ่งง่ายมากนะค่อนข้างที่จะ implement ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ได้อ้างอิงโครงสร้างของโมเดลวิธีหนึ่งนั่นก็คือวิธีที่ชื่อว่า KNN เนาะKNN หรือว่า K-Nearest Neighbors เนี่ยก็มีถ้าอธิบายจากปัญหา classification ก่อนก็จะ เข้าใจได้ง่ายเนาะ KNN จะใช้หลักการของ Optimal Bayes Classifier ซึ่งบอกเอาไว้ว่า Bayes Classifier บอกว่าสมมุติว่าการในการ classify y เนาะที่มีค่านะสมมุติว่าเป็นไปได้k class อย่างเงี้ยBayes Classifier บอกไว้ว่าให้เราคำนวณ posterior probability เนาะว่า y จะไปตกที่ class l given x เนาะแล้วก็ทำไมนะไป choose l ที่ทำให้ไป choose l ที่ทำให้ posterior นั้นมีค่าสูงสุดเนาะทีนี้ KNN เนี่ยก็บอกว่าใช้หลักการเดียวกับ Bayes เลยแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือว่าอย่าลืมนะการที่เราที่จะ implement ไอ้เจ้าตัว optimal classifier หรือ Bayes ได้เนี่ยแปลว่าเราต้องรู้ posterior density function ถูกไหมซึ่งในทางปฏิบัติมันเหมือนว่า true distribution เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เราจะไม่มีทางรู้ว่าตัวแปร y จริงๆของเราเนี่ยมัน jointly distributed กับ x อย่างไรเพราะฉะนั้นไอตัว posterior อย่างนี้ก็จะไม่ทราบเข้าใจป่ะไม่ทราบการแจกแจงวิธีการ KNN เนี่ยก็คือบอกว่า rules ในการตัดสินใจ class เนี่ยยังอิงกับ Bayes rule แต่วิธีการซึ่งได้มา conditional probability นี้ได้มาจากการ estimate และเป็นการ estimate แบบเชิง non parametric ด้วยเนาะเพราะฉะนั้น description ของ algorithm เป็นอย่างไรก็มาดูกันนะก็เริ่มจากว่า เราอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะสมมติว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างของอ๋อมันไม่มีนะเป็นตัวอย่างการตีเขาเรียกว่าการมาร์กตัวแปร predictor ซึ่งสมมุติว่าเป็นอยู่เป็น2ตัวแปรแล้วกันนะสมมุติว่าเราอ่ะมีtraining data อยู่เนาะนี่ก็คือมาร์กตรงนี้คือแบบx1 x2 หมายถึงคู่ของ x1 x2 เนาะสีส้มเป็นการบอกว่ามันอยู่ในคลาสหนึ่งคลาสสีส้มสีฟ้าก็เป็นการบอกว่าอยู่ในคลาสสีฟ้าแล้วถ้าเรามี data ทีนี้สมมุติว่าไอสิ่งที่เรามาร์กอยู่เงี้ยเป็น training data นะเป็น training data เขาก็บอกว่า algorithm description ก็คือบอกว่ามีให้เรากำหนด k มาเลขหนึ่งก่อนเป็นเลข positive integer นะว่า k ตัวนี้กำลังจะเป็นการตัดสินใจว่าเธอกำลังจะมอง neighborhood ของ test point เนี่ยด้วยจำนวน data เนี่ย k จุดด้วยกันนะเขาก็บอกว่าสมมุติถ้ามาร์ก test point นะเป็น x0 นะ x0 อยู่ตรงไหนดีอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้ยใหญ่ไปหน่อยx0 อยู่ตรงนี้เนาะ x0 อยู่ตรงนี้ให้ไปหา x0 ที่เดี๋ยวนะสีอะไรดีสีแดงแล้วกันนะ x0 เป็น test point ให้ไปหาจุด k จุดสมมุติว่า k เป็น3แล้วกันที่ใกล้กับ x0 นะสมมุติว่าในที่นี้คืออะไรอ่ะสมมุติว่า3จุดนี้คือตีต่างแล้วกันเนาะตีต่างว่า3จุดที่ใกล้ที่สุดก็คือสิ่งที่เราแรงเงาด้วยไอ้เจ้าตัวสีเขียวเอาไว้แล้วไอ้คอลเลกชันของจุดที่ใกล้ที่สุด k จุดเนี่ยเรียกว่าเป็นเซต x เซตไข่สักตัวไข่เนี่ยนะแล้วการที่จะ estimate conditional probability เนี่ยนะการ estimate ว่า y ของเราจะอยู่ในคลาสไหนก็ให้ไปดูจุดที่อยู่ใน neighbor ทั้งหมดนะแล้วก็นับว่าจุดไอ้ training data ที่อยู่ในคลาส j ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หารด้วย k นั่นก็คือเป็นอะไรอ่ะพูดง่ายเป็น fraction ละกันนะเป็น fraction ของ training data point ที่อยู่ใน class j เพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนวณตัวนี้ได้เราก็เลยจะสามารถแล้วเราก็คำนวณให้หมดเนาะ j ไล่ในหนึ่งสองสามจนถึง k ใช่ไหมสมมติอย่างตัวอย่างเนี้ยอ่ะตัวอย่างเนี้ยในรูปอย่างเงี้ยสมมติ k เป็น3ใช่ไหมล่ะป๊อปของ y เท่ากับป๊อปของ y เท่ากับสีส้มนะป๊อปของ y เท่ากับสีส้ม given x ก็นับได้1จุดหารด้วย3ป๊อปของ y เท่ากับสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้า given
given x นะมันนับได้2จุดหารด้วย3แค่นี้เองนี่คือหลักการของ KNN นะหลังจากที่เราประมาณ conditional ปุ๊บได้ปุ๊บหลังจากนั้นก็ apply base rule ตามปกติเนาะจากไอ้ test point ที่ว่านั้นควรจะไปอยู่คลาสไหนก็ควรจะไปอยู่คลาสที่ conditional probability มีค่าสูงที่สุดเท่านั้นเองนะบอกอัลกอริทึม description ลองมาดู illustration อีกอย่างนึงให้ชัดๆเลยเนาะดูจากตัวอย่างรูปนี้ก็ได้นะคราวนี้มาดูโดยละเอียด เหมือนกันเนาะสิ่งที่อธิบายตรงเนี่ยคือแกนเวลาเราเขาพลอตมาร์ค data ลงไปอ่ะมันหมายถึง data ที่เป็นตัว predictor นะตัวแปร x เนาะแล้วการที่เขาใส่สี label ไปที่จุดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหมายความว่าสีส้มเนี่ยคือx ตัวนั้นน่ะ x ตัวนั้นน่ะมันคู่กับ y ที่เป็นอยู่ในเลเบลสีส้มนะคราวนี้อะไรเอ่ยก็จาก algorithm description นั้นสมมุติตัวนี้เป็น test point ใช่ไหมแล้วก็กำหนดให้ k เท่ากับ3นะเขาก็ไป3ปุ๊บconcept ของ KNN จะต้องไปหาจุด3จุดใน neighborhood ของ test point ที่ใกล้ที่สุด3จุดดังนั้นเนี่ยมันมีคำว่า neighbor มันมีคำว่า nearest มันยังมีคอนเซปต์ของคำว่า distance ใช่ไหมจะต้องวัดว่า distance ก็คือปกติเนาะอะไรเดียวเวลาเราบอกว่าอย่างเงี้ยเนาะอ่ะทุด x ที่ทำให้ x ลบ x 0อ่ะไม่เดี๋ยวแป๊บนะ x ที่ทำให้ x ลบ x 0น้อยกว่า epsilon ตัวนี้มันหมายถึงอะไรมันเป็นการวัดว่าแหม x 0อยู่นี่ใช่ไหม x 0อยู่นี่ฉันจะวัดระยะทาง x 0ไปยังหา x ใดๆด้วยระยะทางน้อยกว่า epsilon ใช่ไหมซึ่งไอ้คำว่าระยะทางตรงนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของการวัดเนาะสมมุติว่าเรายกตัวอย่างด้วย Euclidean distance ละกันการวัดด้วยระยะทางทาง L ดูเนาะมันก็จึงเป็นการบอกว่า region นั้นเป็นวงกลมที่มีรัศมี epsilonใช่ไหมเอ่ยนะดังนั้นจึงมันก็คือจึงเป็นรูปนี้เนาะneighborhood จากจุด test point นะ x 0ไปยัง3จุดที่ใกล้ที่สุดก็เป็นดังรูปเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ตามรูปเลยจ้ะนับเลยเนาะ y เท่ากับสีเหมือนเดิมเลยนะสีส้มใช่ไหม given x ใช่ไหมก็จะเป็น1ส่วน3เพราะตัวอย่างนี้คือ k เท่ากับ3นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจุด test point ตรงนี้จะถูก classify ว่าเป็น class blueในที่สุดนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคราวนี้อะไรเอ่ยสิ่งที่เป็นกราฟที่2นี่คือ KNN decision boundary เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถตี boundary ได้นะแต่การตี boundary นั้นเนี่ยไม่ได้มาคำนวณจากสูตร analytical expression เหมือนอย่างตัวอย่างที่เราทำในไอ้เจ้าตัว base decision boundary เนาะก็ลองดูก็ได้นะอย่างเช่นอะไรล่ะ อย่างจุดนี้ก็ จุดนี้เคลียร์ไหมสมมติ test point ที่จุดนี้3จุดที่ใกล้กับเขามากที่สุดก็น่าจะ3จุดนี้เนาะซึ่ง majority ก็ต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมวันจุดนี้ก็เลย อยู่ใน region ซึ่งเป็นสีน้ำเงิน class blue นะสิ่งที่เมื่อกี้พูดบอกว่า decision boundary ของ KNN จะได้มาอย่างแบบเชิง non-parametric ก็เพราะว่าอะไรไม่ได้เชิง analytical ขอย้อนสไลด์กลับไปหน้าที่ยุ่งๆนะไอ้ gx เนาะอย่างตัวอย่าง base เนี่ยตัวอย่างของ base optimal classifier อ่ะขอลบก่อนละกันนะอย่างตัวอย่างที่เราย้อนไปในวิดีโอคลิปก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเรารู้ใช่ไหมเมื่อเรารู้ class conditional density เมื่อเรารู้ class conditional density ว่าหน้าตาแบบนี้โครงสร้างแบบนี้โครงสร้างแบบ Gaussian เราเลย derive ออกมาได้ว่า gx หน้าตาเป็นฟังก์ชันอย่างนี้การ derive decision boundary คือการจับ gx เท่ากับ0คำว่าแล้วการหา region มันก็คือการดู area ของ x ที่ทำให้ gx มากกว่า0นู่นนี่นั่นใช่ไหมซึ่ง classify ว่าเป็น class 1ถูกไหมการทำอย่างเงี้ยมันคือเล่นกับ expression ของอะไรของไอ้เจ้าตัว posterior density function แต่กลับกันนะกลับกันในของ KNN เราไม่ได้มีโครงสร้างอะไรเลยใช่ปะ
การคำนวณ conditional density function เป็นการนับนะนับ fraction ของ training data point ใน class 1-1 นับเชิง empirical เลยจึงมันการได้มาซึ่งอะไรการได้มาซึ่ง decision boundary นี้ก็จะทำอย่างเชิง non-parametric เนาะอ่ะตรงนี้ก็มีตัวอย่างให้ไปลองใช้ซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารีหรือจะนั่งเขียนเองก็ได้นะว่าได้ decision boundary นี้มาได้อย่างไรเนาะก็ต้องไปนั่งตีอะไรนั่งตีไอ้ region ที่สนใจนั่งตีเป็นกริดอะแล้วก็มานั่งไล่เทสนะว่าจุดไหนจะอยู่ในคลาสไหนนะคราวนี้มาให้ดูเนาะ มาให้ดูอะไรอีกสำหรับตัวอย่างนี้นะเมื่อ k เท่ากับ1เมื่อ k เท่ากับ1แปลว่าเวลาเราดูใช่มั้ยเราก็จะดูย่านใกล้เคียงอยู่ neighbor เนี่ยเราจะดูแค่จุดเดียวเท่านั้นอ่ะมาดูซิการดูแค่จุดเดียวอ่ะ สมมุติอย่างนี้ก็ได้อ่ะสมมุติว่าเราลอง test point มาที่อันนี้เนาะสีเขียวเราก็จะดูจุดเดียวที่ทำไมใกล้กับสีเขียวที่สุดและซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็คือเทียบไอ้แดงกับน้ำเงินอย่างนี้ก็คือทำไมเอ่ยแดงมันใกล้กว่าเนาะเพราะฉะนั้นจุดเขียวตัวนี้ก็จะถูกคลาสสิฟายเป็นคลาสสีแดงในการสำหรับ k ที่เป็น k เท่ากับ1เนาะในการที่จะหาอะไรล่ะหาจุดแบ่งใช่ไหมถ้า k เท่ากับ1ในการหาจุดแบ่งว่าregion ไหนควรจะไปอยู่ฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งแดงอ่ะเราก็สามารถลองดูง่ายๆใช่ไหมต้องขอลดลงนิดนึงอ่ะดูง่ายๆคือว่าจุดแดงอ่ะมันสมมติมันมีจุดแดงกับจุดน้ำเงินอย่างเงี้ยถ้าเราลากเส้นตรงนี้อันนี้เราอารมณ์ว่าใช้ Euclidean distance ด้วยนะหรือ L2 ถ้าลากเส้นตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นระยะห่างระหว่างน้ำเงินกับแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเส้นที่อะไรเอ่ยเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากตรงนี้จะเป็น mid point ใช่ไหมเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแดงกับน้ำเงินถูกปะเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยคุณเลยเห็นว่ามันมีเส้นแบ่งตรงนี้มันฝั่งนี้ทั้งหมดจะเป็นของน้ำเงินแล้วก็ฝั่งนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของแดงถูกไหมและเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยได้กันทุกคู่จุดหมายถึงว่าเป็นการหาสิ่งที่เป็นการหาตัวแบ่ง boundary ใช่ไหมพื้นที่ว่าฝั่งไหนจะใกล้กับน้ำเงินฝั่งไหนจะใกล้กับแดงจริงๆเราสามารถทำชนได้ทุกคู่จุดใช่ไหมทำชนนี่ก็คือชนทุกคู่จุดการทำแบบนี้เนี่ยการทำแบบนี้เขาก็เป็นที่รู้กันเนาะว่า จะถูกเรียกว่าเป็นการหา Voronoi tessellationซึ่งมันก็ใช้การคำนวณแบบละเอียดเลยนะใช่ไหมหลังจากที่คำนวณเส้นแบ่งอย่างนี้มาได้เนี่ยคุณก็จะเราก็สามารถตีได้เนาะว่าอย่างตัวอย่างเนี้ยอาจารย์ลองตีตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช่ไหมถ้าอย่างเนี้ยอุ้ยตีไปก็ยังไม่จบเลยนะโอ้ยจะเห็นว่ามันจะเริ่มลงรายละเอียดมากเอาไงดีเดี๋ยวเอาเท่าที่สุดเนาะประมาณนี้ก่อนไหมโอ้ยมันละเอียดอ่ะทำไมถึงจะดูละเอียดนี่พยายามจะตีว่าอันไหนเป็นของสีน้ำเงินอ่ะลองมาดูพร้อมๆกันสิมันจะเริ่มอะไรมันจะเริ่มละเอียดนะเดี๋ยวลองไหนตรงเล็งตรงไหนอีกตึ้งนี่น้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินน้ำเงินอุ้ยเริ่มลากผิดละน้ำเงินคราวนี้จะดูนะตรงนี้มันจะเริ่มลงรายละเอียดถูกป่ะตรงเนี้ยข้างในมันจะเป็นของใครมันจะเป็นของอุ้ยนี่ก็เส้นใหญ่ไปข้างในตรงนี้มันจะเริ่มเป็นของใครเอ่ยจะเริ่มเป็นของแดงเส้นก็ยังใหญ่ไปอยู่เนาะอันนี้มองเห็นไหมมองเห็นนะตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นของแดงเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเป็นคำสั้นๆหน่อยไหมคำสั้นๆหน่อยว่าก็คือ region ที่ได้จาก KN โดยที่มันเป็น1 K เท่ากับ1เนี่ยมันจะเริ่มแบบ flexible มันเริ่มคดเคี้ยวเริ่มลงดีเทลมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมดังนั้นนี่ก็เป็นคาแรคเตอริสติกอันหนึ่งเลยนะว่าสำหรับ K ที่น้อยลงเนาะเราจะเริ่มเห็นเจ้าตัว decision boundary เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีความอะไรล่ะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะหรือใช้คำว่ามีความ flexible มากมันจะแบบพยายามไปให้เข้ากับ dataทุกๆจุดเยอะมากนะโอเค
มีอีกอันนึงมีอีกจุดนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับกราฟอันนี้ก็คือเป็น 1NN เหมือนกันเนาะแล้วก็สิ่งที่โยงมาได้จนถึงเป็น decision boundary คุณจะเห็นว่ามันอย่างที่พูดเนาะ flexible มากมีโน้ตหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า 1NN เนี่ยจะไม่มี training error มี zero เขาไม่มีอะไรมี zero training errorหมายถึงว่าเป็นการ evaluate error ใน training dataset นั่นก็คือหมายความว่าสมมุติฉันดูที่ training data จุดนี้ใช่ไหมถามว่าถ้าจุดที่ฉันจะ evaluate เนี่ยเนาะ y hat จะเป็นอะไรใช่ไหมฉันก็ต้องไปหาอะไรเอ่ยฉันก็ต้องไปหา1จุดที่ใกล้เคียงที่สุดกับตัวฉันใช่ไหมซึ่งก็คือตัวฉันเองถูกไหมในเมื่อคนที่ neighbor คือตัวฉันเองใช่ไหมเวลา take majority vote มามันก็ต้อง predict เป็น blue ซึ่งก็คือ class ฉันเองมันก็เลย predict ถูกเสมอพอ predict ถูกเสมอ 1NN ก็เลยมี zero training error อย่าสับสนนะอย่าสับสนกลับไปที่ concept ของ KNN อีกนิดนึงKNN เนี่ยตอนที่หา neighborhood เนี่ยคำว่า neighborhood นั้นน่ะจุดที่อยู่ใน neighborhood อ่ะเป็นจาก training data นะส่วนจุดที่คุณกำลังจะทำ prediction อ่ะอันนี้มันมาจาก test set เนาะหรือจุดอะไรก็ได้นะที่คุณอยากจะ evaluate เนาะแต่คนที่จะ select มาเป็น neighborhood เนี่ยมาจาก training data อ่ะต่อมามีอะไรอีกมาดูเอฟเฟกต์ของ K บ้างใน KNN นะสิ่งที่มันเป็นเส้นประเนาะสิ่งที่มันเป็นเส้นประตรงเนี้ยนะเป็นสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็คือ assume ว่าเป็น Bay Decision Boundary นะก็อันนี้หมายถึงว่าสมมุติเราเป็นคนเขียนโค้ดที่ generate ground truth distribution เองเราก็รู้เอง expression ที่เรา generate จะมี optimal classifier เป็นไรก็สมมุติว่าได้มาทำอย่างนั้นจนได้มาแล้วก็เป็นสีม่วงเนาะแล้วก็มาลองทำ KNN มัน decision boundary ที่มาได้ก็เป็นสีดำนะก็มีความใกล้เคียงกับ Bay decision boundary ระดับหนึ่งแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ทีนี้คราวนี้พอ K น้อยลงนะพอ K น้อยลงอย่างที่บอกเนาะเวลาหา decision boundary ก็ทำแบบเมื่อกี้เลยนะจุดที่ใกล้ตีเส้นครึ่งใช่ไหมทีนี้จะเห็นว่าไอเวลาเรามี data แทรกเงี้ยมันก็จะเริ่มลงรายละเอียดตรงนี้ก็จะเริ่มเป็น area ของสีฟ้าวันอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยนะถ้ายิ่ง K น้อยยิ่ง K น้อยboundary มันจะยิ่งแบบพยายามไปหา pattern อันจุกจิกของละเอียดของ data มันจึงมีความ flexibility สูงมันจึงมี low bias มันเลยต่ำไงเนาะแล้ว decision boundary มันก็ค่อนข้างต่างจากอะไรเอ่ยจากไอ้ตัว optimal base นะ optimal base พอ k ยิ่งมากขึ้นนะตัวอะไรเอ่ยตัว KNN ตัว model มันก็จะ flexible น้อยลงนะมัน aggregate การ average การ take majority ไม่ใช่ average การ take majority นะจากกลุ่ม data เราจะเห็นว่าตอนนี้จะเป็นคลาสสิกที่เห็นว่าตัว decision boundary เนี่ยมันจะเริ่มทำไมเอ่ยเริ่มมีความแบบ linear มากขึ้นถ้าจากรูปนี้เนาะการเลือก k ใน KNN ก็มักจะเลือก k เป็นเลขคีย์เพราะว่าเวลาคุณ take majority vote มันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะเป็นเลข odd number นะคราวนี้เมื่อเราเห็นผลของ K เป็นอย่างนี้แล้ววิธีการเลือก K จะควรทำอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสเก็ตสิ่งที่เราทราบเชิงคอนเซปต์สิ่งที่เราทราบเชิงคอนเซปต์ก็คือทราบว่ายิ่ง K ใช่ไหมยิ่ง K มากอันนี้เรียกว่าแกนนี้เป็น flexibility ของโมเดลยิ่ง K มากโมเดลจะ flex ต่ำใช่ไหมยิ่ง K น้อยโมเดลจะ flex สูงเนาะทีนี้จำได้ไหมว่าคอนเซ็ปต์ของการเลือกนะเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์ของโมเดลใดๆเนี่ยมันจะส่งผลกับโมเดลอะไรคอมเพล็กซิตี้เสมอโมเดลมันจะมีหลายคำเนาะคอมเพล็กซ์เขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะมีโมเดลแคปาซิตี้โมเดลเฟล็กซิบิลิตี้โมเดล complexity มันไม่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่า
ตัว property ด้วยการมองแต่ละมุมเนี้ยมันจะสัมพันธ์กันเสมอใช่ไหมแล้วในส่วนของการเลือกโมเดล hyper parameter หรือใดๆก็ตามในที่เนี้ยมันคือเลือก k เป็น parameter ของ hyper parameter ของโมเดลkn นี่ไม่ใช่วิธี parametric ถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้มี parameter ของตัวมันเราเรียก k ตัวนี้ว่าเป็น hyper parameter เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดก่อนที่เราจะไปทำไมเอ่ย train เจ้าตัว knn ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในบริบทนั้นเนี่ยการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์อะไรบางอย่างเนี่ยแกน x เขาก็จะชอบแบบเหมือนให้มันส่งผลนะเป็นตัวแปร complexity เนาะแล้วไอ้ส่วนของแกน y เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เป็น validated error อะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นพล็อตเนี้ยมันจะมาเสมอเมื่อไฮเปอร์พารามิเตอร์ของเราเปลี่ยนไปสำหรับในบริบทของอะไรเอ่ยของ KNN เรารู้ว่าถ้าอะไรนะโมเดลที่ flexibility สูงใช่ไหมโมเดลที่ flexibility สูงมันคือ K ต่ำๆซึ่งโมเดลที่ flexibility สูงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับโมเดล complexity สูงเหมือนกันถูกไหมโมเดลยิ่ง complex มากมันก็ flex มากใช่ไหมดังนั้นในบริบทของ KNN การที่จะเลือก K เขาก็เลยจะพลอตตรงนี้เป็น1ส่วน K เพราะว่าอะไรยิ่ง1ส่วน K สูงก็ complexity ก็จะเยอะนะนั่นก็คือ K น้อย complexity เยอะนะแล้วหลังจากนั้นก็มาดูนะไปสำหรับ K11 เนาะสำหรับ K11 ก็ไปอะไรล่ะไปคำนวณ validatederror ขึ้นมาเนาะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปหลายๆ k เนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมีค่า1ส่วน k อะไรไหมที่ทำให้ validated error เนี่ยต่ำสุดนะก็อันนั้นก็คือเป็นหลักการของการทำ cross validation ที่เคยพูดไปใน lecture ก่อนในส่วนของ regression แล้วเนาะโอเคมีอะไรอีกสำหรับในบริบทของการใช้ KNN ในปัญหา regression นะก็จะทำไมก็เราก็จะเปลี่ยนในตรง output ตอนจบเท่านั้นเองวิธีการหา neighbor อะไรอย่างนี้ยังเหมือนกันแต่ว่าสำหรับปัญหา regression เราต้องการที่จะ estimate ค่า y ซึ่งเป็นค่าอะไรนะค่า continuous เนาะก็แทนที่จะ take majority vote จะเป็นการ take average ของ training response ใน neighborhood นะเพราะสูตรก็จะเป็น อะไรนะไปเอา y ทั้งหมดมาที่อยู่ใน neighborhood ใช่ไหมไปอยู่ใน neighborhood y ทั้งหมดมาที่อยู่ใน neighborhood นะแล้วก็ไป take average พวกนั้นเพราะมันก็จะมีการหารด้วย1ส่วน k นั่นเองนะ มีอะไรอีกมีโน้ตเรื่องอะไรอีกมีโน้ตเรื่อง distance กลับไปที่กราฟนี้เรื่องอย่างที่บอกนะคอนเซปต์ของ KNN นะมันจะอิงอยู่กับคอนเซปต์ที่เรียกว่า distance นะ the similarity ประมาณนี้คราวนี้ไอ้คอนเซ็ปต์ของ distance หรือการใช้ norm เนี่ยมันก็มีหลายคอนเซ็ปต์ใช่ไหมสมมติตัวอย่างเนี่ยมันคือการใช้ two norm แน่นอนการใช้ L1 norm หรืออะไรอะ Manhattan distance อย่างเงี้ยสำหรับอะไรดีมันก็จะด้วยตัวการตัวใช้ตัววัดที่ต่างกันมันก็จะไม่เหมือนกันละเพราะสมมติตัวอย่างเช่นถ้าใช้ L1 norm ระยะทางจากไอ้ test point ไปยังจุดสีส้มนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยมันก็ต้องเป็นระยะอันนี้ทั้งหมดนะเนี่ยเอาความยาวตรงนี้ทั้งหมดมาทำไมบวกกันใช่ไหมอันนี้คือใช้แบบ Manhattan distance แล้วถ้าใช้ L infinity ล่ะ L infinity นี่มันคืออะไรนะมันคือ max ใช่ไหม max ของอะไร absolute xk เนาะสำหรับอันนี้ตัวอย่างนี้อยู่ใน R2 ใช่ไหมถ้าวัดด้วย L infinitydistance infinity norm อ่ะที่ต่างว่านี่คือ3กับ2เนาะสมมุติหน่วยนะตัวความยาว L infinity ของมันก็จะต้องออกมาเป็น infinity ก็จะต้องออกมาเป็นเท่ากับเลข3อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นกำลังจะพูดว่าอะไรกำลังจะพูดว่าการที่จะได้มาซึ่งอะไรซึ่ง area หรือ decision boundary หากเราใช้distance function ที่เปลี่ยนไปใช้วิธีการวัดที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องมาดูด้วยนะว่าไอ้เจ้าตัว decision boundary อะไรงี้มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่เนา
จริงๆในไลบรารีส่วนยากตอนนี้ก็มีให้เลือกแล้วนะว่าจะใช้ตัววัดเป็นแบบเป็นนอมไหนมีอีกโน้ตหนึ่งที่สำคัญอ่ะสมมติกลับมาไอการใช้ True Norm แบบเดิมเนาะคือการใช้ distance อ่ะดีเนาะสมมติว่า x 0เป็นจุด test point ใช่ไหมแล้วคุณต้องมันต้องมานั่งวัดนอมของมันไงก็แบบเป็นอะไรล่ะ x 0component ที่1ลบกับอะไรนะลบกับอะไรล่ะสมมตินี่คือ training data ตัวที่1ใช่ป่ะตัวที่2มีตัว3ก็ได้อันนี้ไม่งงเนาะ z คือมี3 component ใช่ไหมนะ z คือ training data นะอันนี้เป็นการวัดอะไร distance จาก x 0ไปยังอะไรอะไปยังจุด z 11จุด training data point 1เท่านั้นเองคือกำลังจะพูดว่าทีนี้ไอ้คำว่า3แกนตรงนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแต่ละตัวแปรความหมายใช่ไหมอย่างคอมโพเนนต์ที่1สำหรับอะไรละปัญหา KNN สมมุติมันมี3 predictor 3 component z 1อาจจะเป็นอะไรอ่ะสมมุติในเรื่องบริบทของอะไรดีล่ะอะไรล่ะdefault credit card default ก็จะนะcredit card default z 1อาจจะเป็น income ใช่ไหมเป็นรายได้ของคนคนหนึ่ง z 2อาจจะเป็น balance ของ credit card ที่เขายังเหลืออยู่ใช่ไหม z 3เป็นเรื่องอื่นทีนี้กำลังจะพูดว่าไอ้เจ้าตัวหน่วยสเกลหรือ magnitude ของแต่ละตัวแปรมันก็ส่งผลถูกไหมส่งผลเพราะว่าเนี่ยเวลาคุณคำนวณนอมคุณคำนวณตามสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นสเกลของ variable ที่มันสเกลเริ่มใหญ่อย่างเงี้ยสมมติว่า income มันแบบสมมติคุณไปเล่นหน่วยเป็นหลักแบบเป็นหลักสมมติเป็นหลักบาทเลยสมมติคุณมีรายได้แล้วคุณเกิดมีรายได้เป็นหลักล้านมันก็จะเป็นเลขระดับแบบระดับล้านใช่ไหมสมมติ balance คุณเป็นหน่วยไปเป็นหน่วยระดับแบบคูณด้วย1,000อย่างเงี้ยสมมติเลขบาลานซ์มันก็จะแบบเป็นเลขแบบอาจจะแบบเท่าไหร่ดีอ่ะ3คุณอาจจะเป็นหนี้อยู่ในระดับหมื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเลขที่อยู่ใน data จริงๆก็จะเป็นเลขแบบระดับ10อ่ะ10ใช่มั้ย10คูณ k 10คูณ1,000อย่างเงี้ยวันตัวนี้เลขกลายเป็นหลักล้านอันนี้เลขหลัก10เวลาที่คุณไปคำนวณ distance อ่ะตัวแปรนึงมันจะไป dominate มันก็จะไปส่งผลมากกว่าอีกตัวแปรนึงดังนั้นมันก็เลยมีข้อแนะนำเนาะว่าการทำ KNN ก็คือควรจะ standardize data ซะก่อนนะก็เป็นการลดก็เลยปรับสเกลให้มันอยู่ในดีกรีเดียวกันนะโอเคเพราะฉะนั้นการรัน KNN ก็ไม่น่าจะยากเนาะหลักการก็มีง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ที่เหลือเราก็มานั่งมาลองรัน data กันมาลองเรียกใช้library ด้วยกันเนาะสิ่งที่อยากให้ไปลองก็น่าจะเป็นเรื่องของผลของ K ใน KNN อย่างเงี้ยไปลองหัดดูว่า decision boundary จะได้เปลี่ยนไปอย่างไรเนาะแล้วก็วิธีการเลือก K ที่เหมาะสมนะจากการทำ cross validation ทำอย่างไรก็ไปลองส่วนของโปรแกรมมิ่งได้นะก็หลักการก็มีง่ายๆแค่นี้